สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิจจิราโรจเจริญนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 MBT ภาคกลางช่อง11และ Dr. TV ดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะถึงเวลาของช่วงแรกแล้วนะคะในช่วง Healthy Delicious เราก็มีเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะวันนี้จะทำเมนูเครื่องดื่มกันนะคะเป็นเครื่องดื่มสมูทตี้กล้วยหอมแอปเปิลค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้อร่อยอร่อยกับเครื่องดื่มสมูทตี้นะคะที่ได้รับประโยชน์จากผลไม้สดอย่างกล้วยหอมแล้วก็แอปเปิลด้วยแถมยังมีธัญพืชอย่างเมล็ดเจียเข้าไปผสมด้วยค่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งเพิ่มความสดชื่นผสมกับนมสดอีกหน่อยรับรองว่าอร่อยดีต่อสุขภาพด้วยซึ่งวิธีการทำจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะHealthy Delicious ช่วง Healthy Delicious ของเราในวันนี้มีเมนูสมูทตี้กล้วยหอมแอปเปิ้ลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะส่วนผสมมีดังนี้แอปเปิ้ลสีแดง1ลูกแอปเปิ้ลสีเขียว1ลูกกล้วยหอมสุก1ลูกนมสดใส่3ส่วน4ถ้วยตวงน้ำเชื่อม3ช้อนโต๊ะอัลมอนด์อบสุกเซน1ส่วน4ถ้วยตวงเมล็ดเจีย1ช้อนโต๊ะน้ำแข็งป่น1ถ้วยตวงวิธีการทำให้เริ่มจากการเตรียมหั่นผลไม้แล้วเตรียมเอาไว้เริ่มจากการหั่นแอปเปิ้ลแดงและแอปเปิ้ลเขียวเป็นชิ้นแช่น้ำเกลือไว้เพื่อไม่ให้แอปเปิ้ลดำด้วยหั่นกล้วยหอมเป็นชิ้นๆแล้วเตรียมเอาไว้นำแอปเปิ้ลที่หั่นไว้กล้วยหอมใส่ลงในโถปั่นตามด้วยนมสดน้ำเชื่อมอัลมอนด์สไลด์อบสุกและน้ำแข็งปั่นให้เข้ากันจนละเอียดรินใส่แก้วด้วยเมล็ดเจียจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ
สำหรับเมนูสมูทตี้กล้วยหอมแอปเปิลก็ถือว่าเป็นเมนูอาหารว่างที่น่าสนใจเลยนะคะจริงๆจะบอกว่าเป็นอาหารว่างซะทีเดียวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆสามารถปรับมาเป็นอาหารหลักก็ได้เพราะว่าเมนูสมูทตี้เนี่ยก็จะครบถ้วนทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันโปรตีนก็คือจะได้จากในตัวของนมที่ใส่ลงไปไขมันก็จะใส่ในตัวของแอลมอนด์ลงไปด้วยซึ่งเป็นไขมันที่ดีนะคะแล้วก็เป็นตัวไขมันที่จากนมด้วยนะคะในส่วนของคาร์โบไฮเดรตแน่นอนเลยจะได้จากตัวผลไม้แอปเปิ้ลนะคะหรือกล้วยหอมแล้วก็มีในตัวของน้ำตาลใส่ลงไปเพียงเล็กน้อยนะคะรวมถึงคาร์โบไฮเดรตที่มาจากนมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารสมูทตี้เนี่ยถือว่าจะเป็นอาหารหลักก็ได้หรือเป็นอาหารว่างก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาเรื่องปริมาณการรับประทานถ้าเกิดเราจะรับประทานเป็นอาหารหลักเนี่ยเราอาจจะต้องลดทอนในตัวของอาหารหลักๆลงด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลังงานที่มากเกินไปแต่ถ้าเป็นอาหารว่างก็ถือว่าเป็นอาหารว่างที่น่าสนใจเลยเพราะว่าตัวแอปเปิ้ลเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ไม่ได้หวานจัดมากแล้วก็เป็นแหล่งของวิตามินซีแล้วก็ตัวแอปเปิ้ลถ้าใส่ทั้งเปลือกเนี่ยก็จะได้ในส่วนของเพคตินนะคะเพคตินเนี่ยเป็นยาอาหารที่ละลายน้ำก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของระดับไขมันในเลือดชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลได้แล้วตัวยาอาหารที่ไม่ละลายน้ำที่มีอยู่ด้วยเช่นกันเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะส่วนในตรงกล้วยหอมเนี่ยก็จะถือว่าเป็นแหล่งของโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมแล้วก็ยาอาหารด้วยตัวโพแทสเซียมเนี่ยจะเป็นการโดดเด่นของผลไม้เกือบทุกชนิดเลยแต่กล้วยก็จะมีโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะก็จะช่วยในการควบคุมในเรื่องของระดับความดันของเราได้นะคะแล้วก็ตัวใยอาหารที่อยู่ในตัวของกล้วยเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะในตัวของสีแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงเนี่ยความแตกต่างในตัวของสารอาหารเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายนะคะแต่ตัววิตามินซีเนี่ยตัวแอปเปิ้ลเขียวอาจจะมากกว่านิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่หาแอปเปิ้ลเขียวไม่ได้อาจจะแอปเปิ้ลแดงอย่างเดียวก็ไม่ได้เสียหายอะไรในตัวของแอลมอนด์เนี่ยก็มีกรดไขมันที่ดีนะคะการที่ปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ได้ควบคุมในเรื่องของปริมาณของไขมันมากนักนะคะเราจะเน้นในเรื่องของชนิดของไขมันที่ดีที่เราจะรับประทานเข้าไปซึ่งแอลมอนด์ก็เป็นถั่วเปลือกแข็งชนิดนึงนะคะที่ถือว่าเป็นแหล่งกรดไขมันที่ดีที่จะช่วยในการดูแลสุขภาพเรื่องของไขมันของเราได้ด้วยเช่นกันแต่ก็ต้องรับประทานในปริมาณที่ไม่ได้มากเกินไปเช่นกันในตัวของนมเนี่ยถ้าเกิดจะให้ดีเนื่องจากในเรื่องของการรับประทานนมเราต้องการในเรื่องของโปรตีนกับแคลเซียมตัวไขมันจากนมเนื่องจากเป็นไขมันอิ่มตัวเราไม่อยากได้ต้องการเยอะดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้นมเนี่ยก็อาจจะเป็นนมพร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนยเข้ามาในเป็นองค์ประกอบในการทำเมนูสมูทตี้นี้เพื่อจะได้ในตัวของแหล่งโปรตีนที่ดีแล้วก็ได้แคลเซียมโดยไม่ได้มีไขมันมากเกินไปนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเมล็ดเจียนะคะเมล็ดเจียหรือเมล็ดเชียเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็จะคล้ายๆในตัวของเม็ดแมงลักเหมือนกันแต่คุณสมบัติเขาจะมีมากกว่าตัวเม็ดแมงลักนิดนึงเนื่องจากเม็ดแมงลักหรือเมล็ดเชียเนี่ยโดดเด่นในตัวของใยอาหารแต่ว่าตัวเมล็ดเชียจะมีตัววิตามินแร่ธาตุพวกฟอสฟอรัสและแร่ธาตุที่สำคัญที่มากกว่านะคะตรงนี้ก็เหมือนกับว่านอกจากได้ตัวใยอาหารจากเมล็ดเชียแล้วช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเพื่อดูแลในเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ระดับไขมันในเลือดแล้วก็ได้วิตามินแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากขึ้นนะคะดังนั้นเมนูสมูทตี้ก็ถือว่าเป็นเมนูอาหารว่างหรืออาหารหลักก็ได้สำหรับใครที่มื้อเช้าที่เร่งรีบอยากรับประทานอะไรง่ายๆก็สามารถเลือกรับประทานได้เลยค่ะช่วง Healthy Deliciousเมนูของเราในวันนี้นะคะสมูทตี้กล้วยหอมแอปเปิลค่ะคุณผู้ชมลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าอาจจะรับประทานผลไม้สดแล้วก็เบื่อแล้วก็อาจจะไม่ชอบบางทีการเปลี่ยนมาเป็นเครื่องดื่มอย่างสมูทตี้เนี่ยทำให้เราได้รับประทานสิ่งที่มีประโยชน์นะคะโดยที่เราก็จะมีความสุขในการรับประทานมากยิ่งขึ้นลองเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆค่ะการที่เราทำอาหารเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะทำในเมนูที่ซ้ำแล้วก็จำเจอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมันยากจริงๆแล้วค่ะก็จะมีความหลากหลายเกิดขึ้นได้เปลี่ยนวัตถุดิบนะคะเปลี่ยนในส่วนของรสชาติแต่บางทีการเพิ่มรสชาติที่จัดจนเกินไปอย่างที่อาจารย์เอ็กได้บอกไปนะคะว่ามันก็อาจจะเสียสุขภาพได้เพราะฉะนั้นอยู่กับอะไรที่เป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็ดูซิว่าธรรมชาติเนี่ยก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันเยอะแยะมากมายลองทำกันดูถ้าเกิดว่าไม่มีไอเดียดูในช่วงของ Healthy Delicious ของเราเราก็จะมีไอเดียในเรื่องของการทำอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วง Better to Know เรามีสาระความรู้ดีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ